สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอสุภโชคสารชาตินักเตะพรสวรรค์ที่สนับแข้งไม่อาจกั้นอยู่ยิ่งนับวันวงการฟุตบอลไทยดูเหมือนจะค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวตามในแบบฉบับที่ดีและที่ควรจะเป็นชื่อของนักเตะฝีเท้าดีนั้นนะครับถูกทยอยส่งออกมาจากโรงงานที่ผลิตผลงานแข่งคุณภาพมาประดับวงการฟุตบอลไทยอย่างมากมายภายใต้แคมป์ฝึกซ้อมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีสนามซ้อมฟุตบอลที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามสนามซ้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเป็นสโมสรที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะในศาสตร์วิชาฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทยและเป็นแหล่งเจรไนเพชรเม็ดงามที่กำลังรอวันเปล่งประกายสู่ลีกไทยที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เด็กเยาวชนทุกคนใฝ่ฝันที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อถูกขัดเกลาฝีเท้าในสถาบันลูกหนังแห่งนี้และที่นี่เองแหละครับคือสถานที่ที่สร้างนักเตะที่เรียกได้เต็มปากว่าเขาเป็นวันได้คิดของฟุตบอลไทยออกมาให้เราได้เห็นชื่อของสุภโชคสารชาติกลายเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างสนั่นในแวดวงฟุตบอลไทยวันนี้คือหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่เกิดขึ้นที่สนามบุรีรัมย์เด็กคนนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในหมู่นักเตะรุ่นเดียวกันทั้งในเรื่องของฝีเท้าและถ้วยรางวัลแต่เช่นกันครับทุกเส้นทางแห่งความสำเร็จมันไม่เคยง่ายและไม่มีทางลัดใดๆทั้งสิ้นเด็กหนุ่มที่เกิดในครอบครัวเกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษมีพี่น้องทั้งหมด2คนและผมก็เชื่อว่าน้องชายของเขาแฟนบอลชาวไทยน่าจะคุ้นหูกันดีนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองแต่สุภโชคใช้นามสกุลแม่ส่วนสุพนัทใช้นามสกุลของผู้เป็นพ่อชีวิตในวัยเด็กสุภโชคเริ่มต้นเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกเมื่อตอนประมาณอายุ9ปีตามภาษาเด็กๆที่สนุกสนานกับเพื่อนแถวบ้านด้วยความที่เขามีทักษะการเล่นฟุตบอลที่ดีทำให้เขาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนขุขันในจังหวัดศรีสะเกษและเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมและผ่านการแข่งขันฟุตบอลภายในระแวกและตามโรงเรียนต่างๆมากมายในขณะที่เขามีอายุน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมถึง3ปีมันคือสิ่งที่เขาคอยแบกมาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่มันหนักกว่าการแบกอายุนั่นคือความฝันที่มันมาพร้อมกับโชคชะตาที่ฝีเท้าได้นำพาเพราะจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาได้เดินทางมาอย่างรวดเร็วในวัยเพียง13ปีอาจารย์ที่โรงเรียนได้พาสุภโชคกับเพื่อนๆพี่ๆในโรงเรียน 4-5 คนเดินทางไปคัดตัวกับอะคาเดมี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยในวันนั้นครับสุภโชคไม่ได้บอกทางครอบครัวว่าจะมาคัดตัวกับสโมสรบุรีรัมย์ในการมาคัดตัวครั้งนี้นะครับสุภโชคไม่ได้มาคัดตัวกับรุ่นเดียวกันแต่เขามาคัดตัวในรุ่นอายุ16ปีแม้เขาจะต้องแบกอายุมากถึง3ปีแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขากลัวแต่อย่างใดเพราะบางครั้งโอกาสกระพุ่งเข้าหาคุณแบบไม่ทันตั้งใจเมื่อสุภโชคมีชื่อติด1ใน10คนและผ่านการคัดเลือกโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังกับการมาคัดตัวในครั้งนี้แต่แม้ว่าเขาจะไม่ได้มาพร้อมกับความคาดหวังแต่พรสวรรค์เลือกที่จะให้ความหวังสำหรับสุภโชคมากกว่า 1,000 ชีวิตที่ตบเท้ามายังบุรีรัมย์อะคาเดมี่ทุกคนหวังเพื่อที่จะเป็น1ในอะคาเดมี่ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่เด็กๆทั่วประเทศจะได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วอะคาเดมี่แห่งนี้แต่สุภโชคนั้นทำได้และมันเป็นโอกาสอันดีของเขาในการที่จะได้เรียนรู้วิชาจากสโมสรแห่งนี้ด้วยความที่เป็นเด็กและกลัวพ่อกับแม่จะว่าแต่มันก็ถึงเวลาที่เขาต้องบอกความจริงกับพ่อแม่ว่าเขาจะต้องย้ายไปใช้ชีวิตที่บุรีรัมย์เขากลัวว่าพ่อแม่จะไม่ยินยอมหรือเปล่าเพราะตอนที่เขาไปก็เหมือนว่าแอบไปแต่สุดท้ายพ่อและแม่ที่เข้าใจลูกก็ยอมที่จะไม่ขวางโอกาสลูกเช่นกันพ่อกับแม่ยินยอมที่จะปล่อยให้ลูกชายของตนนั้นออกไปผจญภัยในเส้นทางลูกหนังตามที่ฝันเขาดีใจมากๆครับที่ครอบครัวไม่ปิดกั้นโอกาสและถึงเวลาที่ลูกเจี๊ยบตัวน้อยได้เริ่มโบยบินในรังของปราสาทสายฟ้ากับอะคาเดมี่ที่เต็มไปด้วยเหล่านักเตะเยาวชนจากที่ต่างๆเข้ามารวมการใช้ชีวิตที่ห่างไกลบ้านแต่สุภโชคได้กลายเป็นดาวรุ่งที่เริ่มเฉิดฉายที่สุดของบุรีรัมย์แถมยังโชว์เพลงแค่เงินเอกอุในการพาทีมอะคาเดมี่บุรีรัมย์รุ่นอายุไม่เกิน14ปีคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาในถ้วยรางวัลขอต่อด้วยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่คว้ารองแชมป์กรมพละศึกษาถ้วยก่อและคว้าอันดับ3ในฟุตบอลไพรมินิสเตอร์รวมไปถึงยังอยู่ในชุดรองแชมป์โค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเมื่อปี 2015-2016 รุ่นเดียวกับชาววัดวิริชาติสิทธิโชคกันหนูและอานนท์อมรเลิศศักดิ์ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเกินวัยที่พกพรสวรรค์มาอย่างเต็มเปี่ยมมันอัดแน่นจนสนับแข้งนั้นกั้นไม่อยู่เขาพกความมั่นใจและความสามารถเพื่อก้าวต่อไปในการเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่งตัวเขาไปเก็บสกิลลูกหนังกับสโมสรสุรินทร์ซิตี้ในลีกดิวิชั่น2ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแม้ว่าเขาจะมีพรสวรรค์แต่เขาก็ไม่เคยหยุดหาพรแสวงสุภโชคสารชาติไม่หยุดพัฒนาและไม่หยุดที่จะสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเอง
ความสามารถและฝีเท้าที่เก่งเกินวัยของเด็กหนุ่มคนนี้ทำให้เขาอยู่กับสโมสรซูรินทร์ได้เพียงเล็กเดียวเท่านั้นจากความมุ่งมั่นที่สูงส่งมันได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับโค้ชทีมงานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการตัดสินใจมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่มีชื่อว่าสุภโชคสารชาติให้ได้สัมผัสเกมลูกหนังบนเวทีสูงสุดการก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตและมันเป็นความท้าทายที่สุดในชีวิตของเด็กคนหนึ่งแล้วรวมไปถึงมันยังเป็นบททดสอบความพร้อมของร่างกายและจิตใจในเวทีลูกหนังที่สูงที่สุดของไทยและเขาต้องแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาพร้อมแล้วสำหรับโอกาสและพร้อมที่จะอยู่ในทีมที่ดีที่สุดทีมนึงอย่างบุรีรัมย์ในวัยเพียงแค่16ปีในตอนนั้นเขาทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้กับสายตาแฟนบอลไทยด้วยการทำประตูและการมีส่วนร่วมของทีมที่มีค่าสถิติมากกว่าตัวเลขของอายุทุกสิ่งทุกอย่างที่บุรีรัมย์มันได้ผลักดันให้เขาได้เติบโตและก้าวไปข้างหน้าเด็กหนุ่มที่เชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่ในระเบียบวินัยความตั้งใจของเขามันส่งผลให้สุภโชคได้สร้างเรื่องราวส่วนตัวต่างๆให้เกิดขึ้นมากมายในวงการฟุตบอลไทยไล่ตั้งแต่การเป็นเจ้าของสถิติผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ลงเล่นในโตโยต้าไทยลีกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยวัยเพียง17ปี2เดือนกับ18วันในเกมที่บุกชนะบ้านเกิดศรีสะเกษ FC 0ประตูต่อ1เมื่อปี2015ซึ่งเป็นรองแค่อานนท์อมรเลิศศักดิ์ที่เป็นนักเตะที่มีสถิติลงเล่นอายุน้อยที่สุดเพียง16ปี9เดือนเท่านั้นในช่วงนั้นนะครับสุภโชคยังเป็นเจ้าของสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นใน AFC Champions League ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยวัยเพียง17ปี11เดือนกับอีก3วันหลังจากที่เขาถูกส่งลงสนามในเกมที่แพ้ FC โซไป2ประตูต่อ1เมื่อปี2016และใครจะคิดว่าเด็กหนุ่มที่มากไปด้วยความสามารถคนนี้จะสามารถสร้างสถิติไว้มากมายกับสโมสรบุรีรัมย์เท่านั้นยังไม่พอครับเขายังทำสถิติเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยิงแฮตทริกได้ในเกมที่บุกชนะไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC 1ประตูต่อ5ด้วยวัยเพียง18ปี9เดือนกับ17วันเท่านั้นการลงเล่นในแดนกลางเคียงคู่กับจักรพันธ์แก้วพรหมและสุชาวนุชนุ่มทั้ง2คนได้มีส่วนพัฒนาในตัวเขาเป็นอย่างมากบวกกับการเล่นในเกมรุกที่มีดิเอโก้หลุยซานโตที่เป็นต้นแบบในการจบสกอร์ได้มีส่วนในการพัฒนามุมมองการเล่นในสนามของเขาซึ่งผลงานที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของสุภโชคด้วยสไตล์การจ่ายบอลที่เฉียบคมเล่นบอลง่ายโดยไม่เน้นการใช้แรงปะทะกล้าเล่นกล้าลุยกล้ายิงนิ่งและคมเวลาจบสกอร์ยิ่งนานวันยิ่งเฉิดฉายและจากการที่เขาได้ช่วยให้สโมสรคว้าแชมป์ไทยลีกทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจากประสบการณ์บนเวทีไทยลีกและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมชาติไทยมันยิ่งกว่าเรื่องจริงที่เด็กคนหนึ่งได้ฝันเอาไว้และสิ่งที่เด็กคนหนึ่งมีความสุขมากกว่าการทำความฝันได้สำเร็จนั่นคือการที่เขาได้ทำให้พ่อกับแม่นั้นภูมิใจหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแต่สำหรับสุภโชคมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตพอเส้นทางชีวิตบนเวทีลูกหนังของเขายังคงอีกยาวไกลและยังต้องพัฒนาต่อไปและอย่างที่รู้กันครับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของนักเตะคนนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เคยใครคิดพอเบื้องหลังของการที่จะไปถึงจุดหมายแห่งความสำเร็จนั้นมันต้องผ่านความท้าทายทั้งร่างกายและจิตใจการฝึกซ้อมอย่างหนักความมีระเบียบวินัยการเอาชนะความเหนื่อยล้าในจิตใจทั้งหมดนี้แหละครับมันคือแก่นแท้ของความสำเร็จอย่างแท้จริงและมันเป็นความภาคภูมิใจของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งบนเวทีสูงสุดของไทยลีกที่เลือกเดินบนเส้นทางฟุตบอลร่วมกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรที่กำลังเป็นทีมพลังหนุ่มยุคใหม่ของไทยลีกณเวลานี้ครับและสุดท้ายนี้ทางตัวเทพฟุตบอลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเช็คสุภโชคสารชาติประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคตของนักฟุตบอลครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและพอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลพึงคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตและทำมันให้ดีที่สุดแม้ว่าคุณยังไม่ทันตั้งตัววันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ